สวัสดีครับนะครับน่าวันนี้เดี่ยวครับปิ๊กมาแล้วครับกับตามคำขอครับเพลงนี้ยอมรับว่ามันจะมีคอร์ดวนกันนะครับแล้วจะมีคอร์ดแทรกนิดหนึ่งชื่อเพลงว่าแค่โสดนะครับคนโสดจะมักเล่นเบสเก่งเพราะมันมีเวลาอยู่กับเบสเยอะเอ้ยหัวใจมาแนะนำเลยครับเพลงนี้จะคำว่าแนะนำดีกว่าเพลงนี้ผมหันคนเล่นหลายๆคนลักษณะเล่นหลายๆแบบนะครับผมส่วนตัวผมใช้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมจะเล่นในลักษณะที่แบบแบ่งแพทเทิร์นออกคือน้องๆเลือกเล่นเอาประมาณอยู่3แบบดีกว่า3แบบง่ายๆก่อนนะครับเอาแบบแรกก่อนมาเอาเรื่องแรกเลยมาดูเรื่องคอร์ดกันก่อนคอร์ดมันจะมีคอร์ดวนครับคอร์ดที่ใช้กันก็มีอยู่ในคีย์ E minor นะครับหรือว่าคีย์ G นั่นแหละนะคอร์ดแรกนะครับก็จะเป็นคอร์ด E สายเปล่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ด B ครับ2 3 4 5 6 7 8แล้วมาที่คอร์ด C ครับ1 2 3 4 5 6 7 8เช่นกันแล้วไปคอร์ด G 1 2 3เล่นแค่4นะครับเล่นแค่4แล้วก็มาที่คอร์ด D นี่แหละบางคนเล่นคอร์ด D บางคนเล่นคอร์ด B แต่ส่วนตัวผมเล่นคอร์ด D นะครับมันจะเล่นแบบเต็มๆไปนี่1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับนี่คือโครงคอร์ดมันเล่นแบบนี้แต่อันดับแรกที่ผมจะเล่นก็คือบางคนเล่นแบบนี้ใจกดโน้ตเข้ามาจ่วยครับอย่างเช่นคอร์ด E นะครับมาเล่นตรงนี้นะ E นะฮะ C D E D E นะบางคนเล่นแบบนี้ครับใจกดโน้ตเข้ามาจ่วยครับตื่นตื่นตื่นนะครับมันจะใจกดโน้ตก็คืออธิบายไว้แล้วก็คือการยกมือขึ้นแล้วตัวนี้จะแบบคือมันมองหุ้มมันแบบนี้โน้ตอะไรอย่างนั้นก็โน้ตนะครับนี่คือง่ายๆเลยนี่คือวิธีการเล่นกดโน้ตอันดับที่2ที่เขาเล่นกันก็คือการใช้จังหวะยกก็คือเป็นจังหวะแดนซ์จังหวะดิสโก้ทั่วไปก็คือจังหวะนับจะนับและแทนบางคนอาจจะมาเข้าใจนะตึงแอด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 ตึงนะครับ1นี่คือจังหวะจ้าๆที่เล่นกันนี่คือการใจยกมันจะนับคือ1ลงไป1และ2และ3และ4และอันนี้คือวิธีนับใช่มันเข้าใจง่ายๆแต่ผมไม่อยากให้นับแบบถ้าเพลงทั้งเพลงนับกันเป็น100แม่งห่านะฮะอยากจะให้วิธีนับแบบใช้ความรู้สึกแบบอึดอึดอึดอีกดีกว่าตึกอึด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 นะครับนี่วิธีที่เขาจะได้จำกับจังหวะเมโลดี้ง่ายๆคือตึกอึดตึกอึดตึกอึดนะครับนะครับหรือว่าตบลงไปครับนี่คือจังหวะที่เขาใจเล่นกันนะฮะเมื่อก่อนนะครับนี่คือการใจจังหวะวิธีนั้นครับแต่อีกจังหวะหนึ่งก็คือการเล่นคู่8นะจังหวะดิสโก้ในคู่8ก็คืออธิบายไว้แล้วก็คือคู่8คืออะไรนะฮะซ้ำอีกที่ก็คือการเล่นที่แบบเล่นตัวนี้แล้วก็เล่นคู่รุ่มมันด้วยแบบนี้ครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8นะมันก็เลยตามจังหวะกองเลยตึกแรกก็คือใส่เนี่ยลงเบสลงบึ้งกระเดื่องลงปุ๊บเดี๋ยวยิงดีตัวนี้เข้ามาแล้วหนึ่งและนะครับเล่นอย่างนี้ไปเลยนะมันมี3แพทเทิร์นที่เล่นกันผมมองว่าน้องๆชอบเล่นแบบไหนในเพลงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญผมเลยบอกว่าเล่นให้มันแน่นอะเล่นให้มันแน่นๆเข้าไว้นะครับก็ประมาณนี้นะนะครับเนาะ B ต่อไปก็ C ต่อครับประมาณนี้นี่คือคอร์ดที่ขึ้นไม่ขึ้นละวิธีเล่นอยู่2แบบบางคนสแลปกว่ามีนะครับเนี่ยแหละมันคือแล้วแต่ใครจะใส่เข้าไปแต่ผมว่ามึงเตื้อเพลงเนี่ยมึงเตื้อใส่หนักมันลกถ้าเป็นส่วนตัวผมเล่นผมจะเอาง่ายๆเล่นเกาะกระเดื่องแน่นๆหนืดไปกับ
กระเดื่องกระกองดีกว่าครับเพราะว่าเพลงพวกนี้มันไม่ได้ทำออกมาเพื่อโชว์ฝีมืออย่างสักเท่าใดนะจะเป็นเพลงที่แบบเอาไว้ฟังเอาไว้สนุกสนานดีกว่าครับคนที่มาฟังเพลงมันจะว่าจะต้องการที่มาดูฝีมือในการสลับใส่อันนั้นถ้าจะอย่างนั้นไปประกวดดนตรีสร้างเพลงใหม่ไปเล่นดีกว่าจะดีกว่านะครับอันนี้คือหน้าที่ของคนเบสทำให้มันแบบแน่นๆถ้าเพลงแบบดิสโก้อย่างพวกเนี้ยเม็ดอุดๆสายมันแน่นๆจะดีกว่าโอเควันนี้ผมก็ขอแนะนำประมาณนี้นะฮะเราเอาไปประยุกต์ใช้ตัวเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เล่นได้แล้วกรุณา Subscribe เป็นกำลังใจของตัวนะครับแล้วก็ช่วยแชร์นะช่วยแชร์ให้ผมตัวนะครับขอบคุณร้านดนตรีดีๆจากเชียงใหม่นะครับนะเฉลยว่าอยู่เชียงใหม่เนาะร้านพัดมิวสิกครับที่ช่วยสนับสนุนเนื้อตัวผมเองตัวนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณน้องๆตัวที่สนับผมสนับว่าพี่ตีกันหรือเปล่าไม่ใช่สนับสนุนนะครับที่ติดตามงานผมมาโดยตลอดโอเคถ้าเล่นได้ช่วยแชร์ผมด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมอยากขอเพลงอะไรขอเข้ามาถ้าเล่นได้จัดขึ้นเลยนะครับขอบคุณครับ